กับเช่นเคยในช่วงข่าว IT นะครับฟีเจอร์สุดเจ๋งใน iOS 15นะครับแอปพลิเคชัน Find My และ iOS 15ระบุตำแหน่งอุปกรณ์ได้ถึงแม้เครื่องจะถูกปิดหรือถูกล้างเครื่องนะครับหรือการติด iCloud นั่นเองซึ่ง Apple ระบุว่าในแอปพลิเคชัน Find My ของ iOS 15ผู้ใช้จะสามารถระบุตำแหน่งอุปกรณ์ได้ถึงแม้ว่าเครื่องจะปิดอยู่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเครื่องที่อาจจะถูกลืมไปจนแบตหมดหรือเครื่องที่ถูกขโมยแล้วปิดเครื่องไว้ก็เป็นได้นะครับซึ่งอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลชี้ว่าฟีเจอร์ตัวนี้จะทำงานอย่างไรโดยคาดว่าตัว Find My จะระบุตำแหน่งล่าสุดของอุปกรณ์เท่าที่ทราบได้ก่อนแบตหมดหรือถูกปิดนั่นเองนะครับซึ่งแอปพลิเคชัน Find My ตัวนี้ยังสามารถระบุตำแหน่งอุปกรณ์ที่ติด Activationล็อกหรือติดในคลาวด์ซึ่งจะช่วยผู้ใช้สามารถค้นหาอุปกรณ์ที่อาจถูกขโมยไปแล้วและถูกล้างข้อมูลในเครื่องได้นั่นเองนะครับสารข่าวรายหนึ่งระบุว่าผู้ใช้สามารถปิดใช้งานนี้ได้โดยการปิดไฟ My Network หรือเครือข่ายของฉันได้ที่การตั้งค่าแต่จะไม่สามารถค้นหาอุปกรณ์ขณะถูกปิดเครื่องได้นั่นเองซึ่ง Apple ระบุว่าไฟ My Network คือเครือข่ายที่เข้ารหัสและไม่ระบุชื่ออุปกรณ์ Apple หลายร้อยล้านเครื่องที่มีอยู่ซึ่งจะช่วยระบุตำแหน่งอุปกรณ์ได้นั่นเองนะครับซึ่งนอกจากนี้ฟีเจอร์ระบุตำแหน่งอุปกรณ์ Apple แม้ปิดเครื่องอยู่ iOS 15เองก็มีฟีเจอร์แจ้งเตือนหากผู้ใช้ลืมอุปกรณ์ต่างๆเช่นลืม AirPods ไว้ที่ร้านกาแฟตอนเดินออกมาโดยจะแจ้งเตือนว่าเราลืมไว้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ iOS 15ยังเป็นเวอร์ชันทดสอบอยู่สำหรับพัฒนาโดยมีกำหนดปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปอัปเดตช่วงปลายปีนั่นเองนะครับสวัสดีในช่วงข่าว IT ห้องจุลวิทย์เท่านี้นะครับขอบคุณสายตาและการชมด้วยสวัสดี